บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงแก่พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าสักคารวะซึ่งได้เข้าเฝ้าและได้กราบทูลถามว่าเพราะเหตุอะไรมนต์ที่ได้สาธยายได้แล้วในบางคราวก็หมดปฏิภาณคือความแจ่มแจ้งที่จะสาธยายได้ต้องขัดข้องติดขัดไม่จำจะต้องกล่าวถึงมนต์ที่สาธยายไม่ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้ตรัสตอบเป็นข้อไปว่าเพราะกามฉันความพอใจรักใคร่ในกามบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้ามองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเปรียบเหมือนอย่างน้ำที่ปนด้วยสีต่างๆไม่สามารถที่จะมองเห็นเงาหน้าได้ถนัดได้อันหนึ่งเพราะเหตุแห่งพยาบาทคือความโกรธแค้นขัดเคืองคิดมุ่งร้ายปองร้ายบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ต้มเดือดในไฟจึงเป็นน้ำที่เดือดพร่านมีควันไม่อาจจะส่องดูเงาหน้าได้อันหนึ่งเพราะเหตุที่ถีนมิทธะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มบังเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ผู้อื่นไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ถูกสาหร่ายจอกแหนปกคลุมไม่อาจจะส่องดูเงาหน้าได้อันหนึ่งอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นจึงทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้ประโยชน์ตนไม่รู้ประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ถูกลมพัดไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นไม่อาจที่จะส่องดูเงาหน้าได้อันหนึ่งวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยบังเกิดขึ้นทำให้จิตนี้เศร้าหมองไม่รู้จักประโยชน์ตนไม่รู้จักประโยชน์ท่านไม่รู้จักประโยชน์ทั้งสองเหมือนอย่างน้ำที่ขุ่นมัวทั้งตั้งอยู่ในที่มืดไม่อาจจะส่องดูให้เห็นเงาหน้าได้เพราะเหตุที่นิวรณ์เหล่านี้บังเกิดขึ้นจึงทำให้สาธยายมนต์ที่เคยสาธยายได้ที่เคยสาธยายได้ไม่ได้ต้องติดขัดอันหนึ่ง เมื่อจิตมีนิวรณ์ครอบงำดังที่กล่าวมานี้
จึงไม่สามารถที่จะปฏิบัติในโพชฌงค์ทั้ง7ได้ด้วยต่อเมื่อปฏิบัติ สงบระงับนิวรณ์ทั้ง5นี้ได้ คือสงบกามฉันท์ได้จึงจะรู้ประโยชน์ ต้นประโยชน์ท่านประโยชน์ทั้ง2ได้เหมือนอย่างน้ำที่ใสสะอาดปราศจากสีต่างๆอาจส่องดูเงาหน้าได้ปฏิบัติสงบระงับพยาบาทได้จึงจะทำให้รู้ประโยชน์ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกต้มเดือดพร่านเป็นควันอาจส่องดูเงาหน้าได้เมื่อปฏิบัติระงับทีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มจึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่มีสลายจอกแหนคลุมส่องดูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญได้จึงจะรู้ประโยชน์ทั้งสองได้ดังกล่าวเหมือนอย่างน้ำที่ไม่ถูกลมพัดให้ไหวกระเพื่อมเป็นคลื่นส่องดูเงาหน้าได้และเมื่อปฏิบัติสงบวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยได้จึงจะรู้ประโยชน์ดังกล่าวได้เหมือนอย่างน้ำที่ไม่ขุ่นมัวและวางอยู่ในที่สว่างส่องดูเงาหน้าได้ฉะนั้นและจิตที่ปฏิบัติสงบนิวรณ์ทั้ง5ได้ดังกล่าวนี้ก็ทำให้สาธยายมนต์ได้สะดวกเพราะจิตจะผ่องใสไม่เศร้าหมองและจิตที่ไม่มีนิวรณ์ดังนี้ย่อมสามารถปฏิบัติในโพชฌงค์ได้และโพชฌงค์นี้เมื่อปฏิบัติได้จนถึงอุเบกขาสมโพชฌงค์ย่อมจะวางเฉยในสัตว์และสังขารได้วางเฉยในสัตว์ก็คือวางเฉยในสัตว์ทั้งหลายโดยการพิจารณาปรงใจลงไปในกรรมว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนทำดีจักได้ดีทำชั่วจักได้ชั่วแต่ละสัตว์บุคคลทั้งตนเองแต่ละคนย่อมต้องเป็นไปตามกรรมของตนตามที่ตนได้กระทำไว้นะยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็พิจารณาจนถึงโดยปรมัตถ์คือโดยเนื้อความที่ละเอียดลุ่มลึกว่าที่เรียกว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขานั้นเป็นสมมติบัญญัติแต่โดยปรมัตถ์แล้วไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อพิจารณาดังนี้จะทำให้จิตใจปล่อยวางความยึดถือในสัตว์หรือโดยความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้อีกอย่างหนึ่งวางเฉยในสังขารคือในพัสดุทั้งหลายในสิ่งทั้งหลายเช่นเมื่อเป็นบรรพชิตก็วางเฉยในปัจจัยทั้งสี่คือในจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไขและสิ่งอื่นๆบรรดาที่มีอยู่ว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่ชั่วคราวและเป็นสิ่งที่ไม่มีเจ้าของที่แท้จริงเพราะความเป็นเจ้าของนั้นย่อมมีอยู่เพียงชั่วคราวเท่านั้นสิ่งทั้งหลายที่มาถึงเข้าก็จะต้องพลัดพรากไป
หรือไม่เช่นนั้นชีวิตนี้ก็จะต้องแตกดับต้องพลัดพรากไปทุกๆอย่างที่ยึดถือว่าเป็นของเรานั้นแม้ว่าจะมีสิทธิอยู่แต่ก็เป็นสิทธิชั่วคราวเท่านั้นไม่เป็นสิทธิที่แท้จริงเพราะถ้าเป็นสิทธิที่แท้จริงแล้วก็จะต้องไม่มีความพลัดพรากแต่เมื่อมีความพลัดพรากก็ไม่ใช่เป็นสิทธิที่แท้จริงพิจารณาให้รู้จักสัจจะคือความจริงดังนี้จนปรงใจเห็นว่าไม่มีเจ้าของไม่ใช่เจ้าของเป็นสิ่งที่มีอยู่สำหรับใช้สอยชั่วคราวเท่านั้นเหมือนอย่างของก็ยืมเข้ามาแล้วก็ต้องส่งคืนเจ้าของก็จะทำให้ใจนี้ปล่อยวางจากสังขารคือสิ่งปรุงแต่งคือพัสดุทั้งหลายได้อุเบกขาในโพชฌงค์ท่านอาจารย์แสดงไว้ดังนี้แม้ในสติปัฏฐานทั้ง4ในข้อ4คือธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็แสดงว่าขั้นสุดของธรรมานุปัสสนีธรรมานุปัสสนีปัฏฐานนั้นย่อมเห็นการละความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเป็นอุเบกขาคือเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ซึ่งการละนั้นดังนี้อันแสดงว่าแม้ในสติปัฏฐานก็ต้องมีอุเบกขาเป็นที่สุดในสติปัฏฐานทั้ง4เนื้อนี้อันแสดงรวบยอดว่าคอกายก็คือลมหายใจเข้าออกโดยยกเอาลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งข้อเวทนาก็คือมนสิการใส่ใจลมหายใจเข้าออกนั่นคำนึงถึงลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ในใจกระทำลมหายใจเข้าออกนั้นไว้ในใจข้อจิตก็คือสติสัมปชัญญะแม้ในลมหายใจเขาออกนั้นและข้อธรรมนั้นก็คือเห็นการละความยินดียินร้ายด้วยปัญญาเข้าไปเพ่งการละนั้นก็ด้วยปัญญานั่นแหละสงบเฉยอยู่นี้เป็นที่สุดแห่งสติปัฏฐานก็ลงด้วยอุเบกขาเหมือนกันและมาถึงโพชฌงค์7ก็ลงด้วยอุเบกขาสัมโพชฌงค์ซึ่งท่านอธิบายว่าวางเฉยในสัตว์สังขารดังกล่าวนั้นและเมื่อพิจารณาดูโดยลำดับธรรมะในโพชฌงค์ก็อาจเข้าใจได้ว่าโพชฌงค์นั้นสืบมาจากสมาธิสัมโพชฌงค์และสมาธินั้นที่เป็นสมาธิชั้นสูงก็ย่อมประกอบด้วยเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวและอุเบกขาคือความวางเฉยฉะนั้นแม้ในสมาธิเองที่เป็นสมาธิชั้นสูงก็ต้องมีอุเบกขารวมอยู่ด้วยโดยลำดับจนถึงสมาธิที่สูงมากจนในฌานที่4ก็เป็นอุเบกขาที่สงบโสมนัสโทมนัสสงบสุขสงบทุกข์อทุกขมสุขทั้งหมดเป็นอุเบกขาที่ประกอบกันอยู่เอกคตาแม้สมาธิเองก็ต้องเป็นดังนี้และในโพชฌงค์ได้แยกอุเบกขาขึ้นไปอีกข้อหนึ่งเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นข้อที่7ก็เพื่อเป็นการที่จะแสดงเน้นให้เห็นความสำคัญของอุเบกขา
อันจะนำไปสู่ญาณคือความอย่างรู้ในอริยสัจที่จัดไว้เป็นอันดับไปในข้อธรรมานุปัสสนาธิปัฏฐานแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรแสดงว่าญาณในอริยสัจนั้นจะต้องมีอุเบกขานำแต่ก็ต้องเป็นอุเบกขาที่ประกอบด้วยสมาธิดังที่แสดงไว้ในองค์ฌานที่4ว่าเอกคตาและอุเบกขาดังกล่าวและเพราะเหตุที่ปริยายแห่งการแสดงธรรมนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสโดยปริยายนี้บ้างโดยปริยายนั้นบ้างยกอุเบกขาออกมาเพื่อให้เชื่อมกับอริยสัจญาณดังตามแนวธรรมะในหมวดธรรมานุปัสสนาในมหาสติปัฏฐานสูตรนี้บ้างไม่ตรัสยกอุเบกขาออกมาตรัสเพียงสมาธิบ้างเช่นพระพุทธภาษิตที่ตรัสไว้ว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงอบรมสมาธิสมาหิโตยถาภูตังปยานาติผู้ที่มีจิตตั้งมั่นแล้วผู้ที่มีจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามเป็นจริงตามพระพุทธภาษิตนี้ตรัสแสดงปัญญาเชื่อมกับสมาธิทีเดียวตามลำดับในไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาและยังได้ตรัสแสดงไว้อีกว่ารู้ตามเป็นจริงนั้นคือรู้อย่างไรก็ตรัสเป็นพระพุทธอธิบายต่อไปว่าก็คือรู้ว่านี่ทุกข์นี่ทุกขสมุทัยเหตุเกิดทุกข์นี่ทุกขนิโรธความดับทุกข์นี่ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็คือตรัสอธิบายว่าอริยสัจญาณหรืออริยสัจปัญญานั่นเองฉะนั้นเมื่อตรัสยกอโพธิชงขึ้นมาสืบต่อจากสติปัฏฐานก็ตรัสอุเบกขาสัมโพชฌงค์สืบต่อขึ้นมาจากสมาธิก็เป็นอันแยกสมาธิออกเป็นสองข้อเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์กับอุเบกขาสัมโพชฌงค์นั่นเองแต่ก็อาจรวมเป็นข้อเดียวกันได้เพราะเหตุดังกล่าวมาข้างต้นว่าสมาธิอย่างสูงนั้นมีองค์ก็คือเอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นอันเดียวและอุเบกขาจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมน้อมสมาธิน้อมจิตที่เป็นสมาธิและอุเบกขาไปเพื่อรู้โดยจับยกจิตขึ้นสู่อารมณ์ของวิปัสสนาเพื่อรู้ในอริยสัจคือจับพิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยนัยยะว่ารูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับไปแห่งรูปอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับไปแห่งเวทนาอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับไปแห่งสัญญาอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับไปแห่งสังขารอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับไปแห่งวิญญาณอย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติเพื่อรู้ในทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์อันเป็นอริยสัจข้อแรกซึ่งสืบต่อไปจนถึงข้อที่
่2ข้อที่3ข้อที่4เป็นอริยสัจญาณความอย่างรู้ในอริยสัจอย่างสมบูรณ์ต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป